สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับผมยะนะครับ Android App Channel นะครับวันนี้เรายังอยู่ในที่แอป Kai Smarter นะครับเป็นแอปตัดต่อวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำภาพรูปแฟลชแล้วกันครับเป็นวิดีโอแบบรูปซ้อนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราถ่ายวิดีโอไว้นะฮะเป็นรูปเราคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีแบบว่ามี3 คนพร้อมกันนะฮะ2 คนหรือ 3 คนพร้อมกันผมก็จะเดินเข้าออกประตูพยายามยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใกล้กันมากนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ตัดก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครนะครับตัดหัวออกไปต่อมาเอามาถึงตรงนี้โอเคค่ะโอเคตัดไปก่อนนะครับตัดไปก่อนใช้ลูกกลไกนะครับอันที่เลือกอันที่2นะครับโอเคเราจะได้เงินหนึ่งคลิปละหลังจากนั้นนะครับเอาเลือกตรงที่เลเยอร์มีเดียคลิกตรงนี้นะฮะเลือกคลิปวิดีโออันเดิมฮะกดไปที่เต็มจอนะครับเดี๋ยวเรากดอันดับแรกเราก็กดตัดออกก่อนนะครับตัดจนไปถึงตอนเราจะเปิดประตูออกมาเราเริ่มทำความยาวมาดีกันนะครับมาดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับฝั่งเว็บหนึ่งจะออกมาสองคนมาสองคนนะโอเคถ้าเราไปก่อนถ้าอยากได้คนที่3นะฮะลองดูได้เลยเราก็ใส่แทรกอีกทีทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเราจะใส่ตัวที่คนที่3ได้ก่อนได้แค่2นะครับ3นี่มันต้องติดขอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโอเคโอเคตรงนี้ได้ละได้ละขอ2ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตัวอย่างประมาณนี้นะครับทำแฟดทำผู้แฟดพยายามจัดแสงไฟให้มันกระท
เถียงกันนะครับให้มันเสมอกันทั้งสองอันนี้จะเป็น3ห้องนะครับเดินออกมาจากห้องนอนห้องน้ํานะครับเทคนิคมีไม่ยากครับเราลงวิดีโอหลักอันแรกก่อนนะครับอันที่2เราลงเป็นเลเยอร์นะครับลงเลเยอร์แล้วก็มาเลือกตรงนี้ตรงกลางจุดๆนะฮะแล้วก็ทำภาพให้มันแยกอีกฝั่งคนละฝั่งนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้ที่วิดีโอในการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาก Android App บายยะครับบ๊ายบาย